สวัสดีครับวันนี้มาบอกเทคนิคนะครับผมการตัดทรงบัสคัสสกินเฟดนะครับเป็นทรงที่เหมาะกับคนที่อยากเปลี่ยนลุคตัวเองเป็นลุคผมสั้นนะครับกำลังฮิตมากตอนนี้โอเคก่อนอื่นเลยเราก็ฉีดน้ำเพื่อทำการแบ่งผมก่อนนะครับผมหลังจากนั้นแบ่งผมที่จุดฟิงค์นะครับผมเพื่อทำการตัดด้านหน้านะครับผมตัดตรงเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ใช้เบอร์2เปิดทรงก่อนเลยนะครับผมไปถึงตรงจุดลูกแก้วเลยครับผมสร้างกรอบทรงแรกก่อนนะครับผมก็คือแฮร์ไลน์ให้ได้กรอบประมาณนี้ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เคลียร์พื้นที่เลยนะครับโดยใช้เบอร์1นะครับทำตามประมาณนี้นะครับคือไถชิดเวลาขึ้นสูงเราก็เชิดฟันแบตเตอรี่ออกนะครับผมสะบัดเอานะครับใช้การสะบัดข้อนะครับผมเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดนะครับผมในขั้นตอนนี้หลังจากนั้นก็ทำการตั้งเบอร์000เลยนะครับเพื่อจะทำการเฟดนะครับผมโดยเบอร์000นี้จะอยู่ห่างระหว่างแฮร์ไลน์ประมาณ4นิ้วนะครับผมสร้างชั้นไปเลยนะครับผมถ่ายให้ชิดสะอาดที่สุดนะครับต่อไปนะครับใช้เบอร์0นะครับเก็บรอยต่อต่างๆนะครับผมเพื่อให้เฟดนั้นดูเกินกันนะครับผมสามารถยกสูงได้เลยนะครับพยายามมองสีมองแสงเอานะครับผมงานด้านบนนะครับผมตัดตามรูปสรีระหัวเลยนะครับผมทั้งแนวลึกและแนวขวางนะครับผม